ที่เรื่องของเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะสำหรับการวางระเบิดรถไฟนะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบตัวคนร้ายแล้วมีทั้งหมด6คนด้วยกันซึ่งปรากฏว่า1ใน6คนนั้นเป็นผู้ที่ร่วมก่อเหตุวางระเบิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมรางแล้วก็เก็บกู้โบกี้รถไฟที่ได้รับความเสียหายคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 วันค่ะพร้อมกับเรียนจัดหารถตรวจรางรถไฟเพื่อสนับสนุนการทำงานของทางชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดต้องเป็นคุณภาพสูงด้วยนะคะเพื่อที่จะเห็นภาพคมชัดทั้งบริเวณสถานีรถไฟและตลอดเส้นทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้นโดยผู้สื่อข่าวบอกว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องจัดรถบัสจำนวน12คันขนถ่ายผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางหลังจากต้องประกาศหยุดเดินรถทั้งหมดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่มีกำหนดค่ะโดยมีประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟเอาไว้ทยอยเดินทางมาสอบถามแล้วก็คืนตั๋วเป็นจำนวนมากนะคะส่วนเส้นทางจากหาดใหญ่ขึ้นมากรุงเทพยังคงเปิดวิ่งให้บริการตามปกติไปฟังเสียงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงค่ะรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนอกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือหมายถึงว่าชีวิตของผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับแล้วก็เจ้าที่ผู้ดูแลด้านความปลอดภัยคืออสก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่มองตัวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของทางรายการก็เสียหายและอีกเรื่องนึงก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือนั่นหมายถึงว่าการรถไฟเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็คงต้องหยุดนะครับในเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนคือตั้งแต่เขตอำเภอหาดใหญ่จนไปถึงสุไหงโกลกนะครับว่า1เส้นทางก็ได้รับความเสียหายไม่สามารถเดินรถได้2เราก็คงต้องดูด้านความปลอดภัยนะครับให้แน่ใจ 100% ว่าถ้าจะเปิดเดินรถอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับความปลอดภัยจะต้องมี 100% มีระยะเวลาในการที่จะเก็บกู้แล้วจะให้ทางรถไฟกลับมาใช้ได้ไหมในส่วนของการประมาณการเนี่ยนะครับสำหรับการซ่อมทางเนี่ยผมดูจากภาพนะครับเดี๋ยวคงจะลงไปดูพื้นที่จริงเนี่ยก็คาดว่าคงใช้เวลาประมาณสัก 4-5 วันก็น่าจะเสร็จแต่ปัญหาคือวันนี้ผมขอเช็คเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นก่อนว่าเจ้าที่เนี่ยสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้หรือไม่อย่างไรครับเรามีการเสริมการดูแลความปลอดภัยยังไงบ้างทางนี้ผมว่าขนาดนี้นะครับทางฝ่ายความมั่นคงที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยนะครับทำได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของ1พื้นที่รับผิดชอบกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่นะครับก็อาจจะทำให้อาจจะมีช่องว่างอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะปรับในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยนะครับเพื่อให้กลับมานะครับให้เกิดเรียกว่าประสิทธิภาพสูงสุดครับส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดรถไฟนะคะที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจนทำให้มีผู้ที่เสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บ3คนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็รู้ตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้ว6คนปรากฏว่า1ในนั้นคือนายรุสลันใบมะค่ะซึ่งเคยก่อเหตุลอบวางระเบิดโรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อปี2555แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีวางระเบิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะ